สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภนะครับกลับมาพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับเป็นประจำหลังจากที่ลอตเตอรี่ออกนะครับคลิปนี้อาจจะมาช้าสักนิดนึงนะครับเนื่องจาก2-3 วันที่ผ่านมาป่วยแล้วก็คออักเสบนะครับคือมีเสลแล้วก็เสียงยังฟังไม่ค่อยชัดเจนนะครับเพิ่งจะเริ่มดีขึ้นนะครับยังไงแล้วก็จะต้องมาอัปเดตนะครับเลขที่เพิ่งออกไปในงวดวันที่1 กันยาพร้อมทั้งมีเลขของจากราศีนำโชคนะครับในงวดวันที่16 กันยามาฝากท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะครับกลับมาอัปเดตนะครับเลขของงวดวันที่1 กันยากันนะครับข้างบนออก510ใช่ไหมครับข้างล่างออก26นะครับก็เลข 510เนี่ยก็คือมีดาวพฤหัสนะครับเลข1ก็คือดาวอาทิตย์เลข0คือดาวมฤตยูเนี่ยเราย้อนกลับไปดูกันสักนิดนึงนะครับเลข1เนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยย้ายจากราศีกรกฎนะครับเข้าสู่ราศีสิงห์นะครับซึ่งเป็นราศีเจ้าเรือนเกษตรของตัวเองนะครับคือราศีสิงห์เนี่ยมีดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนชะตาอยู่นะครับพอดาวอาทิตย์ย้ายจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิงห์นี่ก็เท่ากับว่าเข้าสู่เจ้าเรือนชะตาตัวเองจะเป็นเกษตรนะครับก็คือให้ความเป็นเจ้าของให้ความมั่นคงนะครับให้ความดีงามนะครับแล้วก็มีพลังสูงนะครับก็เลข1ก็เป็นอีกเลขหนึ่งนะครับที่เข้ามาในงวดวันที่1 กันยานะครับเลขต่อไปนะครับเรามาดูเลข0ดาวมฤตยูนะครับดาวมฤตยูเนี่ยอยู่ในราศีเมษนะครับซึ่งอยู่ในราศีธาตุวันทั้ง4นะครับแล้วก็เลข5เนี่ยคือดาวพฤหัสบดีเนี่ยอยู่ในราศีตุลนะครับก็เป็นดาวแห่งเรื่องของความสำเร็จและดาวการเงินครับส่วนอย่างที่ผมบอกไปผมเนี่ยเน้นตัว50นะครับเพราะว่าเห็นว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยเล็งกับดาวมฤตยูนะครับก็เน้นไปที่50นะครับก็ออก510นะครับก็พลาดไปนะครับโดยเฉพาะเลข1ดาวอาทิตย์เนี่ยผมมองว่าเพิ่งออกไปคือ10กับ17เนี่ยผมก็เลยถอดเลข1ออกไปนะครับเพราะว่าเห็นว่าเลขมันมีดาวที่เด่นๆหลายตัวนะครับต่อมานะครับเรามาดูกันนะครับเลขข้างล่างนะครับ26เนี่ย2ก็คือดาวจันทร์6นี่คือดาวศุกร์เรามาดูตำแหน่งของดาวนะครับเลขดาวจันทร์เนี่ยอยู่ในราศีเมษเหมือนกันนะครับแล้วก็ดาวศุกร์เนี่ยที่ผมบอกไปเมื่อคลิปที่แล้วคือย้ายมาจากนะครับราศีกันเนี่ยเข้าสู่ราศีตุล นะครับซึ่งเป็นดาวเขาเรียก เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรของตัวเองเหมือนกันนะครับก็คือราศีตุลเนี่ยมีดาวศุกร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนเกษตรคือเป็นเจ้าของประจำราเป็นดาวประจำราศีของราศีตุลเมื่อดาวศุกร์ย้ายมาจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุลเนี่ยก็ทำให้ดาว6ดาวศุกร์คือเลข6เนี่ยมีพลังโดดเด่นเข้ามาพอๆเลข5ที่ผมได้บอกไปนะครับโดยเฉพาะราศีตุลเล็งกับราศีเมษราศีเมษมี2มี0ราศีตุลมี5มี6ตอนนี้มันอยู่ที่เราจับคู่แล้วครับผมยอมรับว่าผมมั่นใจเลข5มากนะครับผมก็เลยให้เลข5เนี่ยไปจับคู่กับดาวจันทร์คือ52กับ50นะครับแล้วก็ไม่ได้มองตัวเลขของดาวศุกร์คือเลข6เลยหลายท่านนะครับถ้าเอาทริคเกี่ยวกับเรื่องของจักรราศีเนี่ยไปใช้ในงวดต่อไปนะครับหลายๆท่านก็อาจจะมีโชคลาภอย่างเช่น6เล็งกับ2กับ0ก็อาจจะนะครับจับคู่62 60เข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าราศีตุลเนี่ยมีเลขอยู่2เลขมีดาวอยู่2ดวงคือดาวพฤหัสบดีกับดาวศุกร์ซึ่งมีเลขกับ5กับเลข6เล็งกับดาวจันทร์เลข2ขอโทษนะครับเล็งกับดาวจันทร์นะครับเลข2แล้วก็ดาวมฤตยูคือเลข0ใช่ไหมครับก็มี52 50 62 60นะครับซึ่งหวยก็ออกมา2662นะครับก็ยอมรับว่าก็พลาดหวังไปนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็ยังถือว่ามาถูกทางแล้วนะครับสำหรับหลายๆท่านที่อยู่ในไลน์ผมแล้วก็ถูกกันนะครับก็คือ2662นะครับและหลายท่านก็เห็นที่ผมบอกไปว่าดาวที่เด่นนะครับแล้วก็เอาดาวอาทิตย์ยังมาจับคู่กับดาวมฤตยูนะครับ510 501นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับหลายท่านนะครับที่มีโชคมีลาภแต่หลายท่านที่ยังคลาดเคลื่อนยังผิดพลาด คือว่ายังไม่มีโชคลาภก็เป็นกำลังใจให้นะครับในงวดต่อๆไปนะครับวันนี้เรามาดูในงวดวันที่16 กันยายน 2561นะครับลอตเตอรี่ออกตรงกับวันอาทิตย์นะครับก็ผมคำนวณดาวมานะครับในช่วงเวลาที่ลอตเตอรี่ออกเนี่ยก็ประมาณเวลา 15.30 น.ถึง 16:15 น.นะครับให้อยู่ในช่วงเวลาระหว่างนี้นะครับก็ในวันนั้นเนี่ยมีดาวอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างมาดูตามชาร์ตที่ขึ้นบนหน้าจอนะครับราศีเมษก็ยังมีดาวมิตยูคือเลข0อยู่เหมือนเดิมนะครับราศีกรกฎนะครับก็ยังมีดาวพระราหูเลข8ยังอยู่ที่เดิมนะครับแล้วก็ราศีสิงห์นะครับก็ยังมีดาวอาทิตย์เลข1อยู่ที่ราศีสิงห์เหมือนเดิมนะครับส่วนเลข4ดาวพุธเนี่ยนะครับได้เดินหน้าย้ายจากราศีสิงห์เนี่ยเข้าสู่ราศีกันนะครับแล้วก็ในส่วนของราศีตุลเนี่ยยังมีคู่ดาวการเงินอยู่เหมือนเดิมนะคือดาวพฤหัสบดีกับดาวศุกร์คือเลข5กับเลข6นะครับส่วนดาวจันทร์นะครับได้เดินย้ายมาจากราศีเมษเนี่ยปัจจุบันนี้เข้าสู่ราศีพิจิกนะครับดาวจันทร์นะครับเลข2เนี่ยตอนนี้มาอยู่ที่ราศีพิจิกนะครับส่วนราศีธนูเนี่ยยังเป็นดาวเสาร์เลข7ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับและเหมือนเช่นเดิมก็คือราศีมังกรเนี่ยยังเป็นดาวอังคารเลข3นะครับตอนนี้เนี่ยเรามาดูนะครับตัวเลขในจากราศีที่ผมได้ทำชาร์ตขึ้นมานะครับในช่องตรงกลางเนี่ยนะครับผมได้ดูจากงวดวันที่1 กันยาแล้วเนี่ยยังดูแล้วสเต็ปพลังของดวงดาวเนี่ยยังอยู่ใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าเพิ่งผ่านมาประมาณ15-16 วันนะครับครึ่งเดือนดังนั้นพลังของดาวแล้วก็เลขอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนะครับผมยังให้เลข5นะครับดาวพฤหัสบดีนะครับและเลข6ดาวศุกร์ยังโดดเด่นเหมือนเดิมนะครับก็คือในเรื่องของความสำเร็จและการเงินนะครับในช่องกลางเนี่ยผมให้ดาวพฤหัสอยู่ตรงกลางนะครับจับคู่กับดาวมฤตยูนะครับเลข0เพราะว่าเลข5ในเล็งกับเลข0นะครับยังไงเลข0ก็ยังมีพลังที่โดดเด่นนะครับ50อยู่ในช่องวงกลมตรงกลางนะครับตามมาด้วยนะครับเลข3ดาวอังคารซึ่งอยู่ในตำแหน่งเป็นมหาอุดนะครับเป็นอะไรที่สูงส่งแล้วก็มีพลังนะครับจะให้ความสำเร็จนะครับในเรื่องของโชคลาภครับต่อมาก็คือดาวพุธนะครับเลข4นะครับดาวพุธเลข4เนี่ยอยู่ในราศีกันก็จริงนะครับแต่ว่าเล็งกับนะครับราศีมีนซึ่งมีดาวพระเกศคือเลข9เนี่ยอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อคู่นี้จะเป็นคู่โชคลาภนะครับเป็นคู่ที่จะให้เขาเรียกว่าทรัพย์สินเงินทองนะครับเพราะว่าราศีกันเนี่ยได้เล็งกับราศีมีนนะครับซึ่งจะส่งผลให้เลขคู่นี้มีพลังโดดเด่นขึ้นมานะครับนี่คือที่มาของเลข4ดาวพุธนะครับที่โดดเด่นแล้วผมเอามาไว้นะครับถัดขึ้นมาจากเลข3ดาวอังคารข้างล่างนี้นะครับก็คือยังเช่นเดิมนะครับก็คือเลข6นะครับดาวศุกร์ที่อยู่ในราศีตุลโดดเด่นแน่นอนนะครับเพราะว่างวดที่แล้วก็โชว์พลังไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในงวดนี้ผมยังคิดว่าเลข6หรือเลข9ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ในช่องนี้ก็มีเลข6กับเลข9ดาวเกตนะครับส่วนหนึ่งก็คืออยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับเป็นตำแหน่งของราชาโชคนะครับแล้วก็ยังเล็งนะครับกับดาวพุธที่สำคัญคือเลข9เลข6เนี่ยผมมองว่าเลขใดเลขหนึ่งเนี่ยมักจะมานะครับถ้าไม่เป็นเลข6ก็ต้องเป็นเลข9ต่อมานะครับก็คือดาวราหูนะครับดาวพระราหูคือเลข8เนี่ยยังอยู่ในราศีกรกฎนะครับราศีกรกฎเนี่ยคือเป็นธาตุทวารทั้ง4นะครับตอนนี้ธาตุทวารทั้ง4เนี่ยมีเลขหลักๆคือมีดาวฤกษ์ยูเลข0นะครับมีดาวพระราหูเลข8มีดาวพฤหัสบดีเลข5มีดาวศุกร์เลข6แล้วก็มีดาวอังคารเลข3เนี่ยยังอยู่ในเขาเรียกว่าธาตุทวารทั้ง4นะครับซึ่งเป็นธาตุหลักนะครับเป็นราศีหลักนะครับก็ทำให้นะครับเลขในงวดวันที่1ขอโทษนะครับเลขนำโชคจากราศีนะครับประจำวันที่16 กันยาเนี่ยผมได้จับคู่ออกมาได้ดังนี้นะครับก็คือ3ตัวนะครับผมได้เอา3 5 8เนี่ยมาเรียงกันนะครับทะแยงมุมเนี่ยเอาขึ้นมาเป็นเลข3ตัวนะครับแล้วก็3นะครับ80นะครับ380นะครับยังเป็นทะแยงมุมเดิมเหมือนเดิมอีกตัวนึงคือ650นะครับ 650นะครับทีนี้เรามาดูเลขท้าย2ตัวนะครับผมให้เป็น2แถวนะครับก็ทั้งหมดแล้วก็ประมาณ12ชุดนะครับคือชุดแรกนะครับ50 53 54 56 58 59นะครับแล้วก็แถวข้างล่างนะครับ63 64 80 83 84นะครับแล้วก็89นะครับก็สำหรับ64เนี่ยอาจจะเป็น94ด้วยก็ได้นะครับแล้วก็สำหรับ89เนี่ยอาจจะเป็น86ด้วยก็ได้นะครับทวนนะครับ50 53 54 56 58 59นะครับ63 64 80 83 84 89นะครับวงเล็บนะครับ94 86นะครับเพราะว่าเลข6เลข9บางครั้งก็อาจจะพลิกแพงกันได้นะครับก็ครบแล้วนะครับสำหรับเลขนำโชคจากราศีในงวดวันที่16กันยายนนะครับก็ยังไงแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็มีโชคมีลาภนะครับมีเขาเรียกว่าใครที่คาดเคลื่อนจากงวดที่แล้วนะครับซื้อล่างออกบนซื้อบนออกล่างเฉียดไปซื้อไม่ได้กลับหรือว่าเลขมันสลับหน้าหลังกันยังไงงวดวันที่16เนี่ยขอให้ท่านผู้ชมนะครับก็มีโชคมีลาภนะครับแล้วก็มีโอกาสจับเงินก้อนโตกันนะครับแล้วก็อย่าในคลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับสำหรับราศีที่โดดเด่นที่จะมีโอกาสถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่นะครับซึ่งเดี๋ยวขอให้เสียงผมดีวันนี้แล้วผมก็จะกลับมาอัดคลิปในเรื่องเกี่ยวกับราศีที่จะได้จับโชคลาภก้อนใหญ่นะครับก็ยังไงแล้วนะครับก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับฝากกดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อจะได้รับชมข่าวสารดีๆนะครับของช่องMmedia Channel Asia นะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับตอนนี้นะครับสำหรับสมาชิกนะครับแล้วก็ FC แฟนคลับที่ติดตามรายการบ้านดวงนะครับตอนนี้ผมได้เปิดช่องขึ้นอีกช่องหนึ่งครับชื่อ Mmedia Channel Thailand นะครับเป็นช่องที่เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อเรื่องของความศรัทธานะครับเพราะว่าบางครั้งถ้าเราจะมาจัดรายการในเรื่องของการบอกบุญทำบุญในเรื่องของการสะเดาะเคราะห์ในเรื่องของการที่เราจะทำยังไงให้ตัวเราเนี่ยมีโชคมีลาภทำยังไงให้พวกเราเนี่ยเขาเรียกว่าหมดหนี้สินในเรื่องของการที่เราจะไปทำบุญไปปล่อยนกปล่อยปลาไปปฏิบัติธรรมหรือแม้แต่เราจะทำพิธีเปิดพระแม่ธรณีหรือว่าเราจะทำพิธีในการไหว้องค์เทวะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อความศรัทธานะครับดังนั้นถ้าผมจะเอารายการหลากหลายเหล่านี้นะครับเอาเรื่องราวของท่านผู้ชมมาแชร์นะครับหรือมาเล่าสู่กันฟังหลายท่านสวดมนต์ไหว้พระแล้วมีชีวิตที่ดีขึ้นหลายท่านได้นำเคล็ดลับในการเบิกพระแม่ธรณีไปแล้วก็ทุกอย่างดีขึ้นปล่อยปลาตามกำลังอายุแล้วมีเงินมีทองมีโชคมีลาภอย่างเงี้ยบางครั้งในการบ้านดวงเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างที่จะเป็นรายการที่เราอาจจะเน้นในเรื่องของการดูดวงการตรวจดวงชะตานะครับถ้าเราเรื่องของคนละเล็กคนละน้อยเรื่องประสบการณ์ของท่านผู้ชมหลายท่านที่เราแชร์เข้ามาเนี่ยมันก็ยังไม่ถูกในช่องหรือในคอนเซปต์รายการบ้านดวงนะครับผมเลยเปิดช่องขึ้นมาอีกช่องหนึ่งนะครับชื่อMmedia Channel Thailand นะครับซึ่งแปลว่าโชคชะตานะครับแปลว่าเหมือนDestiny นะครับก็แปลว่าเรื่องของพรหมลิขิตเรื่องของดวงชะตานะครับเพราะว่าการที่ผมเชื่อนะครับว่าการที่คนเราเนี่ยได้มารู้จักกันได้มาเจอกันหรือได้มาเป็นคู่รักกันเนี่ยหลากหลายเรื่องราวเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญนะครับมันเกิดจากการกำหนดหรือการถูกลิขิตเอาไว้แล้วนะครับจะเป็นพรหมลิขิตนะครับจะเป็นดวงลิขิตกรรมลิขิตคู่รักคู่กรรมนะครับเป็นวิบากกรรมหรือจะเป็นสิ่งใดลิขิตก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าได้ถูกกำหนดมาแล้วนะครับสำหรับท่านที่มีความเชื่อเหมือนผมนะครับเชื่อในเรื่องของวิบากกรรมเชื่อในเรื่องของการทำความดีความเชื่อนะครับเชื่อในเรื่องของสิ่งที่เรามองไม่เห็นศรัทธาเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับ สามารถเสิร์ชนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปติดตามชมนะครับสามารถกดติดตามได้สำหรับท่านผู้ชมที่กดแชร์รายการ Face Channel Thailand นะครับกดติดตามนะครับผมจะมีเบอร์นะครับขึ้นให้แอดไลน์นะครับผมจะตรวจดวงชะตาให้ท่านนะครับแล้วก็จะดูดวงโชคลาภให้ท่านฟรีนะครับยังไงนะครับรีบหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าแอดไลน์กันมาเยอะๆนะครับก็อาจจะทำให้มันช้านะครับเพราะว่าการที่จะตรวจดวงชะตาให้ทุกท่านได้อย่างละเอียดเนี่ยต้องใช้เวลาท่านที่เข้าไปกดติดตามก่อนแอดไลน์ก่อนผมจะทยอยดูให้นะครับยังไงแล้วก็ถ้าท่านยังไม่มีโชคมีลาภอยากทราบว่าจะมีโชคมีลาภไหมควรจะซื้อเลขที่มันถูกฉลกกับเราอะไรบ้างนะครับติดตามไปที่ช่อง Face Channel Thailand นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณท่านผู้ชมครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ